นี่ก็จะอ่านเข้าเรื่องเลยเรื่องเรื่องราวคุกกี้ที่แบบโดนคนแฉว่าแบบว่าไม่ดูแลลูกเลยแต่ไม่เหยียดว่าแบบเป็นข้ามเมฆอะไรเงี้ยไม่ดูแลลูกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเวลาอาหารที่มันเปลี่ยนไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าดิวอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่รู้ข่าวนี่คือเพิ่งกลับมาจากเกาหลีด้วยกันใช่ไหมคะตอนที่รู้ข่าวเราก็อยู่เกาหลีด้วยกันแล้วก็ถ้ามีประเด็นเรื่องไม่ดูแลลูกไม่ใช่เพราะว่าดิวเป็นคนนั่งประกบเป่าๆเองบี้นั่งฝั่งตรงข้ามกิฟต์แล้วก็เป่าๆแล้วก็ดิวคือถ้าประกบขนาดนี้ไม่ดูแลนี่ต้องยังไงคะไม่ขึ้นสี่มันรู้สึกยังไงบ้างแบบมันเป็นเรื่องไม่จริงสักข้ออะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินคำพูดป่ะคะคนสวยอยู่บนเวทีคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลเขาใช้คำพูดที่รุนแรงมากแล้วแบบเหยียดด้วยว่าแบบเหมือนลาวเหมือนเขมรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพาวมาทั้งไม่ค่ะเราเป็นคนไทยค่ะก็ไปทานอาหารไทยส่วนเขาเป็นคนอะไรไม่รู้แต่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ดิวว่ามันแรงไปไหมดิวว่ามันไม่ได้สำหรับดิวดิวว่ามันไม่ได้แรงหรอกแต่ดิวพยายามแบบคือดิวว่าตัวกิฟต์กับตัวบี้เองอะก็คงไม่ได้แคร์อะไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวดิวอะเราก็ไม่ชอบไงด้วยนิสัยของเราไม่ชอบให้ใครมาแบบมาบูลลี่เพื่อนเราเพื่อความสะใจบน Facebook ติ๊งต๊องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเพราะก็ตีความไปแล้วกันว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องคิดแทนอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยโกรธแทนสิเพราะว่าถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วเราไม่ต่อคิวเราก็โดนด่าเราต่อคิวเราก็เป็นเขมรไปอีกเป็นอะไรไปอีกซึ่งแบบมันเอาแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะพอเราย้อนไปเราจำได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดที่ร้านไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยดิวพอรู้ค่ะว่ามันเป็นร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านอาหารอีสานที่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆดิวเชื่อว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปกินโดยที่เราแบบรัดคิวอ่ะดิวเชื่อว่าทางร้านเขาก็คงช่วยแหละเพราะว่าเราก็รู้จักกับใครหลายคนอยู่แล้วที่สามารถจองให้เราได้แต่พอเราทำแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะแบบว่าคือคนแบบนี้คนสมัยนี้มันต้องเฟี้ยวฟ้าวกันตลอดเวลาใช่ไหมคือแบบว่ามีแบบบารมีเท่กันตลอดเวลาก็ตลาดแล้วตอนนั้นมันมีบรรยากาศมีความแบบว่าความรู้สึกที่เราโดนมองคือไม่หรือไม่ไหมหรือว่าอึมครึมไม่เลยเพราะพวกเราไม่ได้สนใจอะไรเลยพวกเราแค่แบบอยากจะกินส้มตำมากๆแล้วก็ต่อเปล่ามันก็วุ่นวายมากแล้วอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้แคร์หรอกว่าใครจะอะไรยังไงแค่แบบว่าเออเราอยากอยู่ของเราแล้วก็เราก็แฮปปี้นี่มันคือเหมือนกันเปลี่ยนรูปแบบใหม่อีกอย่างนึงอ่ะเนาะหรือแบบไม่รู้เหมือนกันนะดิว่าเขาอาจจะได้ค้นพบตัวเองว่าเขาต้องไปโรงพยาบาลเข้าใจปะคือดิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือการเนี่ยแต่เราก็จริงใช่ไหมว่าอย่างในร้านเนี่ยก็คือแบบดูแลเบาๆดีไม่ได้แบบไปวุ่นวายกับพนักงานหรือว่าโต๊ะอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยร้านมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่คือความหมายคือแบบว่าเบาๆก็นั่งดูโทรศัพท์เล่นของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเราพาลูกหลานเราไปกินข้าวเราไม่ได้พาไปสวนสนุกเขาก็คงไม่ได้วิ่งเล่นขนาดนั้นหรอกคือก็สตินิดนึงไม่ตอบคุยอะไรคะคุยแล้วก็เจอก็ตอนนั้นที่มีข่าวอะค่ะกิ๊บก็อยู่ด้วยกันกับดิวที่เกาหลีกิ๊บว่าเนี่ยมีข่าวแบบนี้งงมากตลกมากอะไรเงี้ยคือกิ๊บกับบี้เป็นคนโพซิทีฟมากไงมันก็ขำๆไปอะไรเงี้ยแต่ดิวก็จะแบบอะไรอะเข้าใจปะตอนที่แรกงงอะข้อความดิวไม่อ่านเลยเพราะว่ากิฟก็อ่านเล่าสรุปให้ดิวฟังอะไรเงี้ยดิวเป็นสายแบบไม่ชอบอ่านอะไรอยู่แล้วไงพอกิฟเล่าให้ฟังดิวก็จะแบบก็เป็นหน้าแบบเนี้ยแล้วก็แบบขอดูรูปหน้าเขาหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อจะนึกขึ้นได้อะไรเงี้ยก็แบบนึกไม่ออกไปเลยสงสารเพื่อนไหมล่ะถ้าจะเหมือนกับพวกเพื่อนอ่ะจะโดนจับก่อนดราม่าทำอะไรโดนจับผิดตลอดเวลาก็จริงๆดิวว่ากระแสสังคมอะไรอย่างเงี้ยสังคมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรเป็นยังไงตอนนี้คนที่น่าสงสารน่าจะเป็นเขามากกว่าอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเราคิดว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยก็อย่าไปด่าเขาเยอะเลยเพราะเขาไม่ค่อยสบายตอนนี้จะมีได้เห็นหน้าเขาแล้วถ้าเจอหน้าจำได้ไหมคะลืมไปแล้วเลยค่ะไม่ได้จำหน้าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่มีฝากเพราะว่าเขาอยู่ไกลเขาเป็นลอนดอนเนอร์เราเป็นคนไทยก็จะไปฝึกภาษาเขมรพูดด้วยจะได้แบบสนใจไม่หรอกค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แค่แบบว่าตลกดีมีคนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนว่างอะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่มีอะไรจะด่าก็ขอด่าหน่อยเห็นดาราก็อยากด่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ดาราไม่ใช่คนที่คุณจะด่าได้มั่วตัวน้อยนี่
ดิวลงมาก่อนลงมาลงมาขึ้นแล้วขึ้นแล้ว